ดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบทแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนาดินแดนแห่งศีลแห่งธรรมเพื่อตอกย้ำให้คนเห็นว่าผู้ใดคิดสัวนี้ผู้ลังกาผู้นั้นต้องโดนโทษทันสุดท้ายโตเฮากับบ่ได้เอายังไปให้พากันจื้อจังว่าอย่าทำความสัวเดี๋ยวต้องเมามัวกับรถกิเลสหลายใส่ความหักนำทางเฮาไปแม้ผลสุดท้ายสิเป็นจังใดก็อย่าคันเจ้าได้คิดสร้างกังหมสัมปทนก็อย่าทับผมคนจนผู้ลากยาอย่าสิลงเงินทองลาภยศศักดิ์นี้นะให้พากันเฮ็ดดีตำนานความเชื่อและอาถรรพ์ลึกลับพระธุดงค์กรรมฐานขนานนามที่นี่ว่าดินแดนพิสูจน์คนกล้าพระแก่งสนามรบแห่งกิเลสตัณหาเพราะพื้นที่ภูลังกาเป็นภูเขาเรียงซ้อนกันตามแนวแม่น้ำโขงเชื่อมโยงด้วยป่าไม้แน่นหนาหน้าผาสูงเศษฟ้าหุบเหวลึกสุดอันตรายรวมถึงเมืองลับแลที่เล่าขานกันมานับกว่าร้อยปีนั่นก็คือตำนานแห่งเมืองบางบทบริเวณเจดีย์กองข้าวสีบุญเนาบนยอดเขาภูลังกามีกำแพงแก้วซึ่งเป็นประตูมิติขวางกั้นระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองบางบททำให้ผู้คนสองเมืองไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้แต่ในคืนที่เกิดปรากฏการพระจันทร์สีเลือดค่ำคืนที่พระจันทร์เต็มดวงเข้าใกล้โลกมากที่สุดซึ่งในระยะเวลา10ปีจะเกิดขึ้นเพียง1ครั้งพระจันทร์สีเลือดมีพลังอำนาจทำให้กำแพงแก้วที่ขวางกั้นระหว่างเมืองมนุษย์กับเมืองบางบทเปิดออกเมืองบางบทคือเมืองลับแลที่ทับซ้อนอยู่ภายในพื้นที่ภูลังกาใจกลางของเมืองบางบทคือบึงโขงหลงทะเลสาบน้ำจืดที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงของ4ดินแดนใหญ่อันได้แก่กุญชรนครดินแดนแห่งช้างซึ่งตั้งอยู่ทิศเหนือของบึงโขงหลงปกครองโดยพญาช้างสารทัศดีทิศใต้ของบึงโขงหลงคือดินแดนอสุภานครพื้นที่ของฝูงกระบือปกครองโดยพญากระบือศิวกรส่วนทิศตะวันตกคือดินแดนปักสินนครเป็นที่อยู่อาศัยของเหล่านกอินทรีปกครองโดยพญาอินทรีไกรสอนและดินแดนสุดท้ายซึ่งตั้งอยู่ทิศตะวันออกของบึงโขงหลงอุลคานครดินแดนแห่งงูปกครองโดยพญางูชลธรช้างกระบืออินทรีและงู4ทิศ4ดินแดนแห่งเมืองบางบทอุรคานครดินแดนแห่งงูคือดินแดนที่แข็งแกร่งที่สุดและมีอำนาจเหนือ3ดินแดนเนื่องด้วยพญางูชลธรคือผู้ที่ได้ครอบครองคทานพรัตน์คทานพรัตน์คืออาวุธวิเศษที่ทรงพลังมากที่สุดในเมืองบางบทภายในคทานพรัตน์นั้นมีมณีนพรัตน์ฝังอยู่ทั้ง9เม็ดได้แก่เพชรเพทายทับทิมไพฑูรย์โกเมนบุษราคำนิลการมุกดาหารและมรกตจุดอ่อนของคทานพรัตน์จะเกิดขึ้นในวันจันทร์ดับแรม15ค่ำพลังของคทานพรัตน์จะเสื่อมสูญใช้ไม่ได้และสิ่งเดียวที่สามารถจะทำลายคทานพรัตน์ได้ก็คือการนำคทานพรัตน์เข้าใกล้แสงอาทิตย์อันร้อนแรงคทานพรัตน์จะแตกสลายในทันทีMm-hmm.
พญางูชลทรมาถึงแล้วข้าผู้เป็นหนหลวงใหญ่แห่งเมืองบางบดขอบอกกล่าวกับชาวเมืองทุกผู้ทุกตนเหตุแห่งการไต่สวนว่าความในครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพญาช้างสารหัสดีทำผิดอย่างร้ายแรงลักลอบออกไปยังเมืองมนุษย์ในคืนพระจันทร์สีเลือดและได้อยู่ในเมืองมนุษย์นานถึง10ปีท่านพระสดีได้ลักลอบเข้าไปในเมืองมนุษย์นานถึง10ปีเช่นนี้แล้วท่านก็ไม่ใช่ชาวเมืองมบดอีกต่อไปจงใช้คาถานพรัตน์สังหารพญาช้างสารหัสดีเสียท่านพญางูชลทรได้โปรดยกโทษให้ท่านหัสดีด้วยเถิดท่านพญางูชลทรยกโทษให้ท่านหัสดีด้วยเถิด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 ความผิดของท่านหัสดีครั้งนี้ร้ายแรงยิ่งนักแต่ที่ผ่านมาท่านพญาช้างสารหัสดีปกครองฝูงช้างด้วยความเที่ยงธรรมดินแดนกุญชรนครอยู่สงบร่มเย็นตลอดมาข้าขอตัดสินลงโทษท่านหัสดีกักกันห้ามออกจากดินแดนกุญชรนครเป็นเวลา10ปีหากผิดซ้ำยังลักลอบออกไปเมืองมนุษย์อีกข้าจะใช้คาถานพรัตน์สังหารท่านในทันทีพญางูชลทรตัดสินไม่เด็ดขาดข้าไม่เห็นด้วยข้าไม่เห็นด้วยนี่ท่านคิดจะใช้คาถานพรัตน์ข่มขู่ชาวเมืองบางบดอย่างนั้นเหรอท่านพญางูชลทรผู้ซึ่งหลงไหลในอำนาจไหลซึ่งความเด็ดขาดเช่นท่านไม่มีความชอบธรรมที่จะครอบครองคาถานพรัตน์อีกต่อไปโอ๊ยร้อยคำตัดสินของข้าถือเป็นที่สิ้นสุดใครคิดจะทำให้เมืองบางบดวุ่นวายไร้ความสงบสุขข้าจะใช้คาถานพรัตน์ลงโทษผู้นั้นยังไม่ไหวนะพญางูชลทรกลับมาแล้วจ้าสุนางนารินการไต่สวนว่าความเป็นอย่างไรบ้างท่านพ่อหาพ่อตัดสินไม่เด็ดขาดไร้ซึ่งความเที่ยงธรรมนัสสะข้าชังคุรีสวาหานามาข้าขอรับการข้าชังคุรีพระโพธิสัตว์แห่งหน้าพญางูชลทรครั้งหนึ่งท่านเคยกล่าวกับข้าว่าสิ่งที่ท่านต้องการมากที่สุดก็คือความสงบสุขใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วพระชังคุรีดูต้องการเพียงความสงบสุขแห่งเมืองบางบดชาวเมืองทั้งสี่ดินแดนรัดไข่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีลูกไม่ได้ต้องการครอบครองคาถานพรัตน์ครอบครองอำนาจเช่นนี้อำนาจคือแรงขับเคลื่อนแห่งปรารถนาถ้ามัวเมาในอำนาจก็ย่อมให้เกิดความบกพร่องทางคุณธรรมแต่แท้จริงแล้วอำนาจหาใช่สิ่งชั่วร้ายในตัวไม่ผู้ที่นำอำนาจไปใช้คือผู้ที่กำหนดว่าจะนำอำนาจไปใช้ในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชั่วความงดงามของอำนาจคือการเพิ่มพูนความสุขให้กับผู้อื่นและผู้ที่ใช้อำนาจก็จะได้รับความสุขทางใจกลับมานั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงWe'll be right back.
างงูจรทรมันกล้าทำร้ายข้าต่อหน้าชาวเมืองบางบดความแค้นในครั้งนี้ข้าต้องเอาคืนคำจันคำผาปีนี้พวกเจ้าสำเร็จวิชาแปลงกายแล้วพอถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำการแย่งชิงคาถานพรัตน์จากพญางูชลธรข้าพร้อมทำตามคำสั่งของท่านพ่อทุกอย่างข้าและคำผาจะไปแย่งชิงคาถานพรัตน์มาให้จงได้ท่านพ่อพญาช้างสารนัสดีกับภรรยากระบือศิวกรก็ต่างที่อยากจะครอบครองคาถานพรัตน์เหมือนอย่างพวกเราแต่ก็ไม่เคยมีผู้ใดแย่งชิงมาได้ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าคาถานพรัตน์ซ่อนอยู่ที่ไหนแล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะท่านพ่อที่ข้าให้เจ้าทั้งสองหลบซ่อนตัวและฝึกวิชาแปลงกายมานานหลายปีก็เพราะข้าได้คิดแผนการเอาไว้ล่ะต่อไปนี้ปักศิลป์นครดินแดนอินทรีย์ต้องเป็นใหญ่เหนือสามดินแดนพวกเราจะต้องได้ครอบครองคาถานพรัตน์ถือสิ่งคราวนี้เจ้านางนารินตั้งใจจะงดเว้นกินเนื้อสัตว์กี่วันจ๊ะข้าตั้งใจว่าจะงดเว้นเนื้อสัตว์ให้ครบปีแต่ถึงยังไงพวกเราก็เป็นงูการงดเว้นเนื้อสัตว์อาจทำให้เจ้านางอ่อนแอได้นะจ๊ะถ้าข้ายังยืนอยู่บนดินแดงอุรคานครข้าไม่กลัวอะไรหรอกนางแพงเจ้านางบังพรมาจากไหนอะทำไมถึงกล้าบุกเข้ามาในดินแดนอุรคานครตึ้งหูดำระวังตัวด้วยตึ้งหูดำเจ้าบาดเจ็บหนักงั้นหรือนี่ข้าน้อยไม่เป็นอะไรหรอกขอรับเจ้านางดีใจเหลือเกินที่ได้ช่วยเหลือเจ้านางนารินเอาไว้ได้เจ้างูดำเดี๋ยวข้าจะรักษาแผลให้เจ้าเองโอมนมัสสะอุรคาสวะหะนะมะหะเจ้าจงเปิดปากแล้วกลืนกินแก้วอุรคาเถิดเจ้างูดำเจ้านางเจ้านางเกิดอะไรขึ้นกับเจ้านางขอรับเจ้าเป็นงูประสาอะไรถึงไม่รู้จักดวงแก้วอุรคาดวงแก้ววิเศษที่ฝังอยู่ในกายงูชั้นสูงแต่ว่าบัดนี้เจ้านางได้สูญเสียให้กับเจ้าไปแล้วแล้วเจ้านางจะเป็นอะไรหรือเปล่านางแพงตอนนี้เจ้านางอ่อนแอมากเพราะว่าได้สูญเสียแก้วอุรคาไปเจ้านางเจ้านางจะเฝ้าเจ้านางไว้ให้ดีเดี๋ยวข้าจะรีบไปเก็บสมุนไพรป่าเพื่อมารักษาเจ้านางปักษาสกุณีสกุณาพวิชิชากรด้วยมวลอำนาจแห่งปักษีฤทธาพญาอินทรีเจ้าเวหาจงหลับไหลในนิทราชั่วราตรีทั่วทั้งค่ำเจ้านางนาลินทำไมท่านถึงได้หนาวสั่นแบบนี้เจ้านางนารินข้าน้อยขออภัยขอรับเมื่อครู่ร่างกายของเจ้านางเย็นเยือกดุจธาตุน้ำแข็ง
ข้าน้อยจำเป็นต้องรักษาเจ้านางขอรับร่างกายของข้าน้อยสามารถมอบความอบอุ่นให้กับเจ้านางได้เจ้าท้ออย่างนั้นเหรอนารินเจ้าคือเจ้านางนารินลูกสาวคนเดียวของพญางูชลธรผู้ปกครองอุรุคานครเจ้าท้องทั้งนี้มีคู่ได้ยังไงข้าน้อยชื่อคำผาขอรับข้าน้อยเป็นงูดำที่อาศัยอยู่ในป่าถึงแม้ว่าข้าน้อยจะเป็นเพียงแค่งูดำที่ต่ำต้อยแต่ข้าน้อยก็ยังขอยืนยันว่าข้าน้อยรักเจ้านางดารินด้วยใจจริงข้าไม่ได้รังเกียจเจ้าต่ำต้อยแต่ข้าโกรธที่เจ้าไม่ให้เกียรติลูกสาวของข้าข้าขอกราบขอโทษท่านพ่อพญางูชลธรท่านได้โปรดใจเย็นไว้ก่อนเถิดข้าได้ตรวจดูฤกษ์ยามและดวงชะตาของเจ้านางนารินดูแล้วเด็กหญิงในท้องของเจ้านางนารินคือผู้มีบุญมาเกิดเจ้าหญิงผู้นี้จะสามารถทำให้ชาวเมืองทั้ง4ดินแดนแห่งเมืองบางบดรักใคร่กลมเกลียวและเป็นปึกแผ่นกันลูกสาวของเราคือผู้ที่มีบุญมาเกิดท่านพ่อจึงยอมให้เราทั้งสองได้รักกันข้าดีใจเหลือเกินคำผาที่ได้เป็นเมียท่านข้าก็ดีใจเช่นกันท่านที่ข้าได้รักกับเจ้าเจ้านางนารินไม่ว่าภายภาคหน้าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เจ้าจงรับรู้เอาไว้ว่าข้ารักเจ้ากับลูกด้วยใจจริงข้าก็จะรักท่านไม่มีวันเสื่อมคลายคำผานี่ก็ใกล้เวลาที่ลูกของเราจะคลอดแล้วท่านคิดชื่อลูกของเราแล้วหรือยังท่านหนหลวงทำนายเอาไว้ว่าลูกสาวของเราเนี่ยเป็นเจ้าหญิงผู้มีบุญมาเกิดข้าจึงอยากตั้งชื่อลูกของเราว่าเข็มอับสอนเจ้าหญิงเข็มอักษรลูกแม่แปลว่าจุดมุ่งหมายของนางฟ้าพ่ออยากให้เจ้าหญิงเข็มอักษรลูกของเราเนี่ยมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้เมืองบางบดกลับมาสงบสุขทั้ง4ดินแดนไม่ลบลาฆ่าฟันไม่แข่งแย่งชิงดีกันเป็นชื่อที่ไพเราะเหลือเกินคำผา เจ้าหญิงเข็มอักษรลูกแม่ท่านจะลักลอบเข้ามาดินแดนอุรุคานครอีกทำไมท่านพี่คำจันถ้าข้าไม่ลักลอบเข้ามาข้าก็คงไม่รู้ว่าเจ้ากำลังสำราญอยู่กับเจ้านางนารินจนลืมคำสั่งท่านพ่อข้าไม่ได้ลืมนะท่านพี่แต่เมียข้ากำลังท้องข้าเป็นห่วงลูกกับเมียของข้าคำผาเราเข้ามาที่อุรุคานครเพื่อแย่งชิงคาถานพรัตน์และนี่คืองานสำคัญของบ้านเมืองแต่เจ้ากลับละทิ้งบ้านเมืองและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนต่อไปนี้ข้าจะแปลงกายเป็นงูเล็กและอยู่บนตัวของเจ้าถ้าเจ้ายังทวงเวลาไม่ยอมแย่งชิงคาถานพรัตน์ข้าจะสังหารเมียกับลูกของเจ้าทันทีทันทีทันทีวันนี้คือวันจันทร์ดับแรม15ค่ำเป็นวันที่พลังแห่งคาถานพรัตน์เสื่อมสูญไม่ว่าพญางูชลธรเจ้านางนารินหรือผู้ใดในเมืองบางบดก็ใช้คาถานพรัตน์ไม่ได้วันนี้เหมาะสมที่สุดแล้วคำผาที่พวกเราสองพี่น้องจะทำการแย่งชิงคาถานพรัตน์
อีกไม่นานลูกของเราก็จะคลอดแล้วข้าเป็นห่วงลูกเหลือเกินคำผาข้าถึงตั้งใจพาท่านมาขอพรจากคทานพรัตน์ขอให้ลูกของเราแข็งแรงและปลอดภัยคทานพรัตน์อยู่ที่ไหนเหรอคทานพรัตน์ซ่อนอยู่ในวิหารนาคราชหลังหินผาแห่งนี้มีเพียงแค่ท่านพ่อและข้าเท่านั้นที่มีมนต์ที่จะเปิดหินผาแห่งนี้เข้าไปได้ก่อนนารินมีอะไรหรือคำผาคือว่าเจ้าอย่าทำอะไรโง่ๆนะคำผาอีกเพียงนิดเดียวพวกเราก็จะได้ครอบครองคทานพรัตน์แล้วไม่มีอะไรหรอกข้าแค่เป็นห่วงเจ้าเนี่ยโฮมนมัสสะนาคามหาเทวานาคินมหาเทวีสานติสานติปีติมหาลาภายะยะชัยยะสะสะยะสะปุมะสวหะนะมหาสถานที่แห่งนี้คือวิหารนาคราชเป็นวิหารอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองอุรคานครท่านพ่อได้เอากระทานพรัตน์เอามาไว้ที่นี่คำผาเข้ามาสิจะได้มาขอพรให้ลูกสาวเรากันตามเข้าไปบัดเดี๋ยวนี้คำผาหรือเจ้าอยากเห็นเมียกับลูกของเจ้าต้องตายนารินข้าว่าเจ้ารีบออกไปจากวิหารนครราชเดี๋ยวนี้เลยคาถานพรัตน์กำลังจะถูกขโมยไอ้คำผาไอ้น้องทรยศท่านผู้นี้เป็นใครพวกข้าทั้งสองคือเท้าคำจันและเท้าคำผาลูกชายของพญาอินทรีไกรสอนพวกข้าแปลงกลายเป็นงูเข้ามาในอุรคานครก็เพื่อแย่งชิงคทานพรัตน์นี่มันไม่จริงใช่ไหมคำผาท่านผู้นี้โกหกข้าใช่ไหมข้าขอโทษนารินข้ายอมรับว่าในตอนแรกข้าต้องการเข้ามาแย่งชิงคทานพรัตน์ตามคำสั่งท่านพ่อแต่ว่าตอนนี้ข้าไม่ได้ต้องการคทานพรัตน์นั้นแล้วข้าต้องการแค่ใช้ชีวิตอยู่กับเจ้าและก็ลูกของเราเท่านั้นก็ไม่เชื่อคำพูดของคนคิดคดทรยศอย่างเจ้าออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ท่านพี่คทานพรัตน์ไปไอ้คำผาเอาคทานพรัตน์ขึ้นไหมข้าไม่ท่านพี่ข้าจะไม่ยอมให้ท่านพี่กับท่านพ่อทำเรื่องเลวร้ายต่อไปแล้ววันนี้แกตายท่านพ่อเฮ้ยคำผาเฮ้ยไอ้น้องทรยศขอพิพากษาให้เจ้ากลายเป็นหินโอมวิหกวิหงปักศรีปักษาสกุณีสกุณาสมิทธิชากรข้ารักเจ้าข้ารักลูกกับรักเจ้าด้วยใจจริงหนีไปได้แล้วกรรมเดียวต้องตามสนองท่านพี่
จ้าจะไม่มีโอกาสได้กลับไปเหยียบแผ่นดินปักษินครอีกตลอดกาลพระยาอินทรีย์ไกรสอนมาทานงปลัดไหมค่ะเจ้านางนาลินพวกท่านการทำร้ายแพทย์บี้อย่างนั้นเหรอท่านพ่อนาลินส่งกระทานงปลัดไปให้พ่อเร็วแล้วเจ้ารีบหนีไปกำลังจะคลอดแล้วยืนนำแพงรีบพานารินหนีไปเร็วครับเจ้าค่ะตะนังครับเร็วครับตะนังเร็วขอรับโอ้ยปวดท้องเหลือเกินรีบยืนนางแพงอดทนนะจ๊ะเจ้านางเดี๋ยวเราทั้งสองจะเร่งพาเจ้านางไปหาที่ทำคลอดที่ปลอดภัยเองขอรับไปขอรับตะนังถ้าพวกเจ้าอยู่ซะตอนนี้ข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าข้ากลัวตายข้าคงไม่กล้าส่งลูกชายเขาไปยิงแดนอุรคานครคืออย่างทิ้งกระทาโนมาแล้วนะทรทอนถือยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจสินะแต่อย่าหวังเลยว่าสิ่งที่เจ้าต้องการจะสำเร็จข้าจะทำทุกทางไม่ให้พวกเจ้าได้ครอบครองกระทาโนพลันเฮ้ต้องผ่าท้องพญางูชนทรหรืออย่างจริงคทาโนบรัตเขาก็ต้องทำเราสู้พวกข้าสองพวกลูกอินทรีย์ไม่ได้หรอกชนทรวันนี้ยังไงข้าก็ต้องได้ครอบครองคทาโนบรัตคิดว่าสังหารข้าแล้วจะได้ครอบครองคทาโนบรัตอย่างนั้นเหรอพ่อเกิดอะไรขึ้นกันพ่อยางงูชนทรมาสู้เราไม่ได้มันกำลังใช้แสงจากดวงอาทิตย์ทำลายคาถาทุกประดับถูกแล้วข้าจะทำลายเพื่อรักษาไม่ให้คาถานพรัตน์ตกอยู่ในมืออินทรีย์ชั่วอย่างพวกเจ้าผู้ที่มีบุญบารมีเท่านั้นที่ได้ครอบครองพ่อขอโทษนะนาลินที่พ่อมีชีวิตอยู่กับเจ้าได้เพียงเท่านี้เจ้าจงรักษาชีวิตเอาไว้เพื่อวันเวลาแห่งชัยชนะของอุรุคานครจะมาถึงพ่อรักลูกนักนาลินลาก่อนนะลูกพ่อทำยาสุนันพญางูชลธรยอมเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อไม่ให้พวกเราได้ครอบครองคาถานพรัตน์มันคงรู้อยู่แก่ใจว่ายังไงมันก็ไม่รอดมันถึงได้กล้าทำเช่นนี้เจ็บใจจริงๆข้าพาเฮ้ย
าน้อยว่าเราเร่งไปหาที่ทำคลอดกันเถอะครับจนาไปเถอะจนาไปตอนนี้คาถานพรัตน์อาวุธวิเศษแห่งเมืองบางบทได้ถูกทำลายแล้วมณีนพรัตน์ทั้ง9แตกสลายกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเมืองบางบทเหลือเพียงคาถาวุธซึ่งเป็นเพียงคาถาเปล่าๆเราได้ครอบครองเพียงแค่คาถาวุธที่ไร้ซึ่งมณีนพรัตน์ทั้ง9แล้วแบบนี้มันจะมีประโยชน์อะไรล่ะท่านพ่อคาถาวุธอันนี้มีประโยชน์มากกว่าที่เจ้าคิดเพราะมณีนพรัตน์ทั้ง9ได้มีพลังมหาศาลไม่มีผู้ใดในเมืองบางบทที่จะถือครองมณีนพรัตน์ทั้ง9พร้อมกันได้ถ้าไม่มีคาถาวุธอันนี้ชาวเมืองบางบทถือครองมณีนพรัตน์ด้วยมือเปล่าได้เพียง1เม็ดเท่านั้นแล้วถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดถือครองมณีนพรัตน์ด้วยมือเปล่ามากกว่า1เม็ดล่ะท่านพ่อพลังของมณีนพรัตน์ก็จะทำลายร่างของผู้นั้นจนแหลกสลายในทันทีมีเพียงคาถาวุธอันนี้แหละที่สามารถรับพลังจากมณีนพรัตน์ทั้ง9ได้พร้อมกันแบบนี้ก็หมายความว่ามีเพียงแค่พวกเราเผ่าพงอินทรีย์เท่านั้นที่จะสามารถถือครองมณีนพรัตน์ทั้ง9ได้เพราะพวกเรามีคาถาวุธจะเข้าใจถูกแล้วคำจันทร์เจ้าจงเร่งไปเสาะหามณีนพรัตน์ทั้ง9มาให้ครบเพื่อที่เราจะได้ทำพิธีปลุกพลังแห่งคาถาวุธขึ้นมาอีกครั้งได้ท่านพ่อมรกตหนึ่งในมณีนพรัตน์นิลการอุศราคำเฮทายชีผู้ทรงศีลแต่นำเอาเพชรไปซ่อนเอาไว้ในเจดีย์ลังกาเผือกเดรัจฉานเช่นเราคงมิอาจก้าวล่วงเข้าไปยังเจดีย์ลังกาเผือกได้สวรรค์ได้ประทานไพฑูรย์กับโกเมนมาให้ผืนพิภพแก่ฝูงจระเข้ของเราเราสองพี่น้องกุมภากุมภีช่างมีบุญยิ่งนักข้าได้ทัพทิมแดงมาครอบครองแล้วต่อไปข้าจะต้องเร่งหาคาถาวุธให้พบเพื่อจะได้รวบรวมมณีนพรัตน์ทั้ง9เม็ดเมื่อคาถานพรัตน์ถูกทำลายมุกดาหารก็ลอยมาตกที่เมืองกุญชรนครแห่งนี้ในภายภาคหน้าผู้ที่จะได้ถือครองคาถานพรัตน์และได้เป็นใหญ่ในเมืองบางบทอาจจะเป็นฝูงช้างของเราก็ได้นะขอรับบอกเข้ามาเดี๋ยวนี้ตนหัวหลวงเขาต้องทำยังไงถึงจะค้นหามณีนพรัตน์9ได้ครบในเมืองบางบทแห่งนี้ผู้ที่สามารถจะตามหามณีนพรัตน์ทั้ง9ได้ครบมีเพียงผู้เดียวเท่านั้นใครอินทรีย์ครึ่งงู
1เดียวในเมืองบางบดเจ้าหญิงเลือดผสมบุตรสาวของท้าวคำผาและเจ้านางนารินขอรับเร็วครับเจ้านางเจ้านางเร็วขอรับเจ้านางเจ้านางไม่มีซะตั้งใจขอรับเจ้านางของข้าถึงได้มีรูปร่างผิดแปลกแปลกประหลาดอย่างนี้เจ้าหญิงเข็มอับสอนบุตรสาวของเจ้าเป็นอินทรีย์ครึ่งงูสายเลือดผสมหนึ่งเดียวในเมืองบางบดดังนั้นจึงมีรูปกายเป็นอินทรีย์ครึ่งงูเช่นนี้นี่คือเข็มเงี้ยวใส่เข็มเงี้ยวไปที่หูของเจ้าหญิงเข็มอับสอนเพื่อที่จะได้ไม่กลายร่างเป็นอินทรีย์ครึ่งงูเจ้าหญิงเข็มอับสอนเป็นผู้ที่มีบุญมาเกิดจะเป็นผู้เดียวที่จะสามารถรวบรวมมณีนพรัตน์ทั้ง9ได้แต่ตอนนี้เจ้าหญิงยังเด็กนักข้าจึงจำเป็นที่จะต้องส่งนางไปที่ที่ปลอดภัยที่ใดหรือขอรับองค์พระช้างคุรีที่เมืองมนุษย์นอกกำแพงแก้วของเมืองบางบดข้าน้อยขอไปกับลูกด้วยเจ้าค่ะไม่ได้ทุกคนล้วนแล้วแต่มีหน้าที่เจ้านางนารินเจ้ามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลปกครองเมืองอุรคานครส่วนเจ้าหญิงเข็มอับสอนข้าจะส่งพวกสัตว์ทั้ง3ตัวไปช่วยดูแลอารักขาที่เมืองมนุษย์เจ้าลิงเจ้าหมูป่าเจ้ากระรอกเจ้าทั้ง3ตัวจงไปอารักขาเจ้าหญิงเข็มอับสอนยังเมืองมนุษย์แต่เมื่อเจ้าหญิงเข็มอับสอนมีอายุครบ20ปีพวกเจ้าจงนำพาเจ้าหญิงเข็มอับสอนกลับมาที่เมืองบางบดรับบัญชาพระชังคุลีทำไมข้ากับลูกถึงต้องพลัดพรากจากกันถึง20ปีอย่างนี้เมื่อเจ้าหญิงเข็มอับสอนอายุ20ปีอินทรีย์ครึ่งงูจะมีพลังแกร่งกล้าแล้วมีอีกเรื่องนึงที่ข้าจะต้องบอกเจ้าเจ้าหญิงเข็มอับสอนเป็นอินทรีย์ครึ่งงูสายเลือดผสมที่เป็นสายเลือดต้องคำสาปจะมีอายุได้เพียงแค่21ปีนี่หมายความว่าเมื่อไรที่เจ้าหญิงเข็มอักษรอายุครบ21ปีบริบูรณ์เจ้าหญิงเข็มอักษรจะต้องสิ้นใจตายในทันทีหรือครับถูกต้องแล้วเข็มอักษรลูกแม่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกต้องรู้ไว้ว่าแม่รักลูกที่สุดลูกเกิดจากความรักของเท้าคำผากับเจ้านางนารินเจ้าคือความรักของพ่อกับแม่ได้เวลาส่งเจ้าหญิงเข็มอักษรไปยังเมืองมนุษย์แล้วเพศยังขึ้นอยู่
อยู่ซื่อๆผ้าอยู่กับมาแบบบ่มีปีบ่มีคุยเลยสิทธิพุทธะจะอุตมะพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมโปรดจงบันดาลให้พายุหายน้ำบัดนี้ด้วยเถิดดวงไปหาบอดเด็กหน่อยเร็วดวงเป็นยังบ่ดวงไม่ลูกเกิดเป็นยังบ่บ่ไอ้สองผัวเมียนี้ช่วยเจ้าหญิงเข็มอับสอนโดยไม่กลัวว่าตัวเองจะเป็นอันตรายนับว่าพวกเขาเป็นคนดียิ่งนักแถมผู้เป็นผัวนะยังมีวิชาอาคมอีกด้วยนะข้าว่าเราเจอมนุษย์ผู้ที่เหมาะสมที่จะเลี้ยงดูอุ้มชูเจ้าเข็มแล้วล่ะนางหมูป่าไอ้กระรอกเข็มอะไรล่ะบอลลูกเข็มฝันว่าเข็มได้เข้าไปในวิหารหมู่อีกแล้วจ้ะข้าว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องบอกความจริงเกี่ยวกับชาติกำเนิดของเจ้าหญิงเข็มอับสอนเจ้าจงตามหาคนผู้นั้นผู้ที่มีสายเลือดผสมผู้ที่จะเก็บรักษามณีนพรัตน์ทั้ง9ไว้ได้แม้ไม่มีคาถาวุฒิเฮ้ยคนหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะนี่หยุดเลยนี่คุณคิดจะทำร้ายสัตว์เหรอเกิดเป็นคนแทนที่จะมีจิตใจประเสริฐเมตตากรุณาต่อสัตว์ร่วมโลกแต่นี่คุณจะทำลายเขาเนี่ยนะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมาตีผมทำไมเนี่ยผมเจ็บนะเนี่ยคุณเฮ้ยอะไรของคุณเนี่ยทำไมตัวคุณมีเกล็ดแปลกๆอ่ะโอ้ลังกาดินแดนแห่งเมืองลับแลบังบทแดนนี้คนสัวสิต้องแพ้ภัยคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วสิได้สมปรารถนา